าล่ะครับก็ถือว่างานลองดีกับการเป็นช่างภาพแฟชั่นของน้องหมูในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ดีของพี่กับดีของช่างภาพมืออาชีพไม่เหมือนกันนะครับคนที่จะมาคอมเมนต์เรื่องนี้ได้ก็คงจะมีแต่ผู้ที่มอบหมายงานอย่างพี่ปูบก.แห่งนิตยสารชีทแมกกาซีนนั่นเองเรามาจะช่วยน้องหมูกันดีกว่าครับว่าจะโดนคอมเมนต์ว่าอะไรกันบ้างนี่พี่คนนี้ก็ได้อีกหนึ่งคนสร้อยมาเต็มเลยไม่ได้หมดพี่ว่าก็ได้อยู่3รูปโอเคป่ะได้รูปละโอเคถ่ายเสร็จแล้วเรามาดูงานกันนะครับพี่เขาเลือกมา3ภาพนะครับเลือกมา3ภาพ okay. ทำไมถึงเลือกพี่คนนี้ก็การแต่งตัวเขาดูมีเอกลักษณ์ดีครับครับเขาชื่อพี่ป๊อปจริงๆอ่ะเขาชื่อพี่ป๊อปนี่เขาเป็นช่างผมนะเขาเป็นขายเสื้อผ้าอยู่ที่สวนโจจักเห็นด้วยว่าภาพนี้มันค่อนข้างที่แบบดูแล้วsnapดูแล้วsnapแล้วก็ดูแอสเซอรี่ได้2เป็นใครรู้ไหมไม่ทราบเขาชื่อพี่เต้ยก็เป็นพวกจริงๆแล้วเขามีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองทำไมถึงเลือกเขานะง่ายก็การแต่งตัวชิ้นไหนชิ้นไหนแบบม่วงการใส่เสื้อยืดแต่ว่าเอาเข้าในกางเกงอะไรแบบนี้ครับจริงๆมันดูเรียบง่ายนะสำหรับไอเทมบางอันแต่ว่าคนบางคนใส่แล้วรู้สึกไม่ธรรมดาพันนี้โอเคนะพันนี้สแนปจริงอะอะไรเงี้ยนะครับรูปต่อไปนี่ใครครับไม่ทราบเป็นช่างภาพไม่รู้จักคนนี้ได้ไงครับนี่ชื่อพี่คาเชนวงแหลมทองนะครับคาเชนนี่เป็นช่างภาพแฮมเบอร์เกอร์ช่างภาพอันเดย์ช่างภาพอเดย์บูลตินแล้วก็งานเขาค่อนข้างเยอะนี่ได้ขอเขาถ่ายหรือเปล่าไม่ได้ขอเลยแล้วถ่ายเสร็จอันนี้ที่ผ่านมันนี่สนับหมดเลยครับแล้วหลังจากถ่ายเสร็จไปขอเขาไหมไม่ได้ขอถ่ายเสร็จเขาก็เดินไปของเขาแต่จริงๆอ่ะเรื่องวันนี้แบบถ้าสมมติว่าคนที่มีโปรไฟล์ถ่ายเสร็จแล้วไปขอคนนั้นก็ดีเพราะว่าคือถ้าเราถ่ายเล่นๆไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ่ายแล้วเอามาลงหนังสือเนี่ยเขาต้องรู้ตัวว่าตัวเขาได้ลงหนังสืออะไรส่วนที่เขาไม่สะดวกครับแต่สามภาพนี้โอเคนะครับเพราะว่าพี่ว่ามันได้เรื่องของบรรยากาศจริงๆมันอยู่ที่โลเคชั่นคือการถ่ายภาพต้องบ่งบอกว่าเขาอยู่โลเคชันแบบไหนก็ถือว่าผ่านนะขั้นแรกก็ถือว่าผ่านไปแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าอยากเก๋าขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฝึกทุกวันนะครับฝึกทุกวันถ่ายทุกวันสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาเหมือนที่บอกว่าถ้าแค่นี้มันยังตัดสินไม่ได้ครับ1เรื่องวินัยก็ต้องมีนะครับจริงๆแล้วสมมติว่าเราเห็น3ภาพนี้ใช่ไหมการมีวินัยเนี่ยทำให้สมมติว่า3ภาพนี้อาจจะเป็นสภาพที่ดีมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีที่สุดในงานเลยก็ได้นี่คือสมในกรณีที่เราขยันมากๆเรารู้ไปแต่เช้าเดินทุกซอกทุกมุมนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ขยันเนี่ยถ้าเราไปคนไม่มีวินัยเนี่ยสามภาพนี้อาจจะเป็นสามภาพที่ก็ถ่ายแค่ยืนเฉยๆแล้วคนเดินผ่านมาก็ถ่ายก็ได้เอามาส่งพี่ก็แทบจะไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆอาจจะมีคนแต่งตัวดีกว่านี้อีก 4-50 คนก็ได้เพราะนั้นการซื่อสัตย์หรือความขยันความจริงใจเนี่ยมันจะทำให้ได้งานที่ดีมากที่สุดประสบการณ์จะสอนเราทุกอย่างเลยสิ่งนึงที่ฝากคือทำงานเยอะๆเราจะรู้ว่าเราขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ไปได้ครับครับยินดีครับครับผมจากการลองดีวันนี้ครับผมก็ได้หลายๆอย่างเลยหนึ่งก็คือได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือเหมือนกับมีเวทีให้ลองฝีมือตัวเองว่าขนาดไหนทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสองก็คือได้ประสบการณ์ในการออกไปถ่ายรูปในสถานที่จริงบรรยากาศจริงๆครับผมสามก็ความรู้เทคนิคแบบยิบย่อยอ่ะแต่ว่ามารวมกันแล้วมันก็ได้เยอะครับอย่างการออกไปถ่ายเงี้ยต้องเตรียมอะไรใช้ยังไงถ่ายยังไงอะไรแบบเนี้ยครับอนาคตก็อาจจะเป็นช่างภาพมันก็ได้ใช้วิชานี้อยู่แล้วครับเรียกได้ว่าไม่เลวทีเดียวเลยนะครับกับการเป็นช่างภาพแฟชั่นครั้งแรกของน้องหมูและจากการลองดีในครั้งนี้ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้น้องหมูได้เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตยังไงขออาจจะช่วยให้น้องหมูครับพี่รับรองว่าถ้าน้องหมูไม่ทิ้งความชอบของตัวเองซะก่อนวันข้างหน้าสิ่งที่ชอบของน้องอาจจะเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่ได้อย่างแน่นอนและคราวหน้าเราจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามในรายการลองดีเวลา 8:30 นทางช่องวันและ OKMD TV วันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ ปั้นยากไหมก็ถามว่ายากมันก็ยากนะครับถ้าเกิดเอาแบบละเอียดเลยเพราะว่าบางทีต้องใช้เครื่องมือบางชิ้นนะครับที่มันเล็กแล้วมันต้องมีบางส่วนที่แบบต้องประติดประต่อกันมันถึงจะแบบสมบูรณ์เป็นรูปร่างครับที่ทำมาที่ปั้นมามันก็เหมือนกับเป็นหมาทั่วไปปกติครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากใครๆก็ทำได้ครับ
แต่ว่าพิเศษก็คือเหมือนกับว่าเราแค่มาใส่แบบบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็แปลกกว่าคนอื่นนะครับเช่นแบบใส่หนวดใส่ปลอกคอให้มันหรือว่าทำตาให้มันโตๆมันก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วTry out, try 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 out